สวัสดีครับต่อเนื่องจากเทปที่แล้วเราได้นำเจ้า CT125 แต่งซิ่งๆมาให้ชมกันไปแล้ววันนี้ทีมงานเวลไทม์ได้นำสไตล์การแต่งเจ้า MSX Grom มาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันซึ่ง20คันนี้ทุกคันก็เป็นรถประกวดในงาน Idea Challenge ปี2020เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับผมศักดิ์มูราสกินะครับจากร้านมูราสกิย่านศรีนครินทร์นะครับคอนเซ็ปต์คันนี้คือสตรีทไฟเตอร์ครับชื่อเจ้าคันนี้คือเมกากอมของแต่ง H2C ก็จะมีอุ่นน้ำมันเครื่องนะครับครอบเครื่องซ้ายขวาครับจุกลมสติ๊กเกอร์ฝาถังนะครับคันนี้จะมีจุดเด่นของคันนี้ก็คือชุดแต่ง5ชิ้นที่ทำให้รถดูบึกบึนใหญ่ขึ้นก็จะมีครอบโชคหน้าครับครอบข้างครอบถังแล้วก็ครอบท้ายแล้วก็อกไก่ครับรถคันนี้ดูใหญ่แล้วก็เลยตามด้วยล้อ14ให้ดูเข้ากันให้ดูบึกบึนประมาณนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมชื่อเมธีลิขิตพันธุคุณนะครับจากร้านลิขิตเรซซิ่งนะครับวันนี้ก็ได้ทำกอมมาในสไตล์แอดเวนเจอร์นะครับส่วนอะไรที่ตกแต่งไปนะครับจุดเด่นอันดับแรกก็คือในส่วนของชุดสีนะครับชุดสีคันนี้ถูกออกแบบมาด้วยการเขียนมือนะครับผสมกับงานแอร์บัดนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลวดลายที่เห็นอยู่ทางด้านนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหลายแหละก็จะเป็นแนวแอดเวนเจอร์ตรงรุ่นนะครับรวมถึงล้อยางกล่องหลังนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดอยู่ทั้งหมดก็จะเป็นในมวลหมู่ของแอดเวนเจอร์ทั้งหมดนะครับส่วนอะไหล่ H2C นะครับคันนี้ได้ติดตั้งไปเยอะพอสมควรนะครับก็จะมีคานแฮนด์นะครับกาดไฟหน้าครอบแข้งซ้ายครอบแข้งขวานะครับท้ายสั้นแล้วก็แหลกท้ายนะครับก็หวังว่ากอมคันนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆถูกใจนะครับในสายแอดเวนเจอร์หรือว่าสายเดินทางต่างๆก็ยังไงฝากกอมคันนี้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเกียรติศักดิ์สนอมเกียรตินะครับบิ๊กนะครับจากสตอมครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับรถ Honda Grom นะครับตัวใหม่นะฮะในคอนเซปที่ผมให้ชื่อว่า NakedSynchronize Cafe นะครับก็คือเป็นรถที่สไตล์ Naked แบบล้ำสมัยนะครับผสมผสานเข้ากับในแบบของ Cafe Racer นะครับโดยคันนี้นะครับในส่วนของพาร์ทรอบนอกนะครับที่เราทำขึ้นมานะครับก็คือเราจะสร้างตัวคุมโช๊คนะครับแล้วก็ตัวแฟลริ่งด้านข้างนะครับที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ตัวในส่วนของท้ายนะฮะในสไตล์ของ Cafe Racer นะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ท H2C ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวแหวนลองน็อตนะครับแล้วก็ตัวครอบเครื่องนะครับผมแล้วก็ตัวท่อของวามอสนะครับแล้วก็เป็นจุกลมของทาง H2C นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมไพศิษฐ์ตันติยุทธกิจนะครับจากร้านโน้ตเคปล่านะฮะวันนี้ผมก็มานำเสนอ Honda Grom 125นะครับสำหรับแนวทางการแต่งของคันนี้ก็จะเป็นแนวแอดเวนเจอร์นะฮะที่ผมได้สร้างขึ้นมาส่วนอุปกรณ์การตกแต่งเนี่ยอันดับแรกเลยคือชุดแฟลริ่งซึ่งผมสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งสามารถสวมทับเข้าชุดเดิมได้เลยนะฮะฝาด้านข้างผมได้นำออกได้สร้างขึ้นใหม่เป็นงานโครงถักนะฮะทำสีแดงให้เข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็แหลกท้ายกับแคทบาร์ก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่เหมือนกันสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยส่วนอะไหล่ H2C ผมนะครับก็จะมีจุกลมกาดแฮนด์ที่ตะโกนะครับกาดครอบเครื่องฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายฮะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือท้ายสั้นของ H2C นะครับรายละเอียดต่างๆผมก็จะเก็บทุกจุดนะฮะโดยใช้งานสร้างงานดัดแปลงนิดหน่อยเข้ากับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะเสริมอีกนิดนึงนะครับเกียร์เราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์สำหรับขับคนเดียวนะฮะเป็นงานสร้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมหมูอะไรแต่งนะครับจากร้านหมูนะครับจะมาแนะนำ Honda Grom นะครับที่เป็นคอนเซ็ปต์ของทางร้านก็คือ Enduro มีการดีไซน์วงล้อหน้าหลังแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโชคหน้าให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการทำสีใส่ลูกเล่นพวกสติ๊กเกอร์แล้วก็งานอะคริลิกเข้าไปผสมผสานนะครับแล้วก็มีจุดยึดนะครับต่างๆ6จุดที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีปั๊มเบรกเป็นพวกโมโนบล็อกทำท่อไอทรงไอเสียขึ้นมาสวิงอาร์มสร้างขึ้นมาใหม่ยืดให้ยาวขึ้นนะครับเพื่อรองรับกับ
ดีไซน์รถที่มันเข้ากับคอนเซปต์รถนะครับก็ H2C เนี่ยก็จะมีช่องเติมน้ำมันเครื่องนะครับกันแคร้งแล้วก็มีกันแคร้งด้านซ้ายแล้วก็มีกาดไฟหน้าแล้วก็มียุบลมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสมยุทธ์ตั้งบุญกิติเวชนะครับจาก GTR สำนักตั้ง GTR Evolution นะครับผมก็ได้ตัว Honda กล่อมนะครับมาทำในสไตล์ Adventure Mini Play นะครับก็จะไปเน้นเรื่องสีรถนะครับแล้วก็ตัดลายให้มันสวยอะไรที่เราแต่งเข้าไปนะครับของ A2C นะครับเราก็จะมีน็อตปลายแฮนด์นะครับครอบเครื่องนะครับปักเท้าหน้าครับปักเท้าหลังนะครับไทสันแล้วก็อะไรแต่งที่ผมเสริมเข้าไปในคันนี้นะครับก็จะมีกระเป๋าเป็นซิปเปิดได้นะครับเก็บของได้นิดๆหน่อยๆครับในนี้นะครับแล้วก็อะไรของ GTR ก็จะมีมือเบรกคัตนะครับเป็นงาน 3D เลยนะครับปรับพับได้นะครับงานกาดปั๊มนี่ก็สร้างเองนะครับเป็นงานตัดพับนะครับกับชิวหน้านะครับแล้วก็มีคานแฮนด์ของ Revolution ครับใส่กับกล้องได้เลยตะแกรงอันนี้ก็สร้างขึ้นมาเลยครับของ CPK นะฮะเราก็ได้สร้างอกไก่ขึ้นมาด้วยอกไก่ก็เป็นงานอลูมิเนียมปัดพับเลยนะครับยังไงก็ฝากแรงเชียร์หน่อยนะครับเจ้ากล่อม Emedec นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมมนตรีลิขิตพันธกุลนะครับจากร้านลิขิโตช็อปนะครับลาดพร้าว48ครับ Honda Emedec กล่อมคันนี้ครับคอนเซ็ปต์ที่ผมได้รับมาก็คือซุปเปอร์โมโตนะครับออกแนวสไตล์โมตาร์ดนะครับเป็นเหมือนรถสูทนะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่โดดเด่นก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเช่นล้อเบรกแล้วก็จะมีเรื่องถ้อยเสียครับกับเครื่องยนต์ที่โมดิฟายมานิดหน่อยครับแล้วส่วนอุปกรณ์ตกแต่ง H2C นะครับก็จะมีแหวนรองแฟลิ่งชุดครอบแฟลิ่งทรงโมตาร์ดแล้วก็มีฝาครอบแข็งแล้วก็มีตัวท้ายทะเบียนสั้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมตู่ปากน้ำครับคอมเซ็ปต์คันนี้ก็เป็น Boy to be กอมก็อะไรที่แต่ง H2C ก็จะเป็นฝาเครื่องนะครับมีจุ๊บลมมีถ้วยรองแกนล้อแล้วก็มีงาน CNC ที่โรงงานเราทำครับก็มีแฮนด์จับโชคมีแผงคอนะครับแหวนรองแฟริ่งครับพวกฝาวาลฝาข้างเครื่องฝาวาลบนล่างซ้ายขวาจานดิสยี่ห้อคามูอิผลิตเองนะครับคาลิปเปอร์หน้าหลังนะครับมียืดสวิงอาร์มด้วยอันนี้แต่งสไตล์นี้คือใช้ชีวิตประจำวันได้จริงแล้วก็เด็กวัยรุ่นที่จะซื้อกล่องมาเนี่ยแต่งแบบสวยงามซิ่งดูดีครับได้ใช้ขอบคุณครับสวัสดีครับจากร้านออโตไบนะครับชื่อ1นะครับครั้งนี้ได้นำเจ้ากล่อม125มาตกแต่งในสไตล์สแครมเบิลในสไตล์ของสแครมเบิลของรถคันนี้ก็จะมีของแต่งของ H2C นะครับก็จะมีตัวครอบแฟริ่งนะฮะโดยการนำตัวครอบแฟริ่งไปทำเป็นเคปลาร์ก่อนนะครับทางด้านนี้แล้วก็นำไปตัดสีแล้วก็ออกแบบสติ๊กเกอร์ให้เป็นลายแนวสแครมเบิลนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนยางนะฮะให้เป็นยางที่มีความเหมาะสมกับแนวสแครมเบิลเป็นยางที่ใช้ในการขับขี่เป็นพินารี SL60 นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนปั๊มเป็นปั๊มแมมโบทั้งหน้าทั้งหลังนะครับโดยการปรับเปลี่ยนรถคันนี้หลายไอเทมเลยนะครับของแต่ง H2C มีประมาณเกือบ10ไอเทมนะครับรถคันนี้และการปรับเปลี่ยนเป็นเคปลาร์แท้นะฮะเป็นชิ้นงานแท้แล้วก็นำไปเป็นเคปลาร์หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์ของ G-Carb จะเป็นแคสปาร์นะครับแล้วก็พับเท้าเบรกของคิตาโกะนะครับจานเป็นของ7 Speed เป็นแนวสแครมเบิลเลยชื่อของเขาก็คือ Newborn Style Scramble คือเหมือนกับว่าแบบเป็นลุคใหม่ของ Style Scrambleแล้วเจอกันที่การโมไซไอเดียชาเลนจ์ที่มอเตอร์เอ็กโปขอบคุณครับสวัสดีครับผมท็อปจากคอมบิทนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น Honda Grom นะครับผมแต่งในคอนเซ็ปต์คัสตอมเห็น Honda Grom ตัวนี้แล้วผมนึกถึงหนังอยู่เรื่องนึงที่เป็นแนวหุ่นยนต์ผมก็เลยคัสตอมออกมาให้เป็นเหมือนกับเหมือนกับหน้าหุ่นยนต์นะครับผมมีอกล่างที่เป็นเหมือนเกาะแล้วก็มียกแผงคอขึ้น
พื่อให้แฮนด์มันสูงขึ้นเราจะได้ท่านั่งในการขับขี่ที่สบายมากขึ้นครับของแต่งนะครับของ H2C ผมก็จะมีครอบแข็งตัวนี้ครับของ H2C มีท้ายสั้นมีจุกลมนะครับของแต่งส่วนชิ้นอื่นๆก็จะมีพวกสายถักนะครับผมหน้าหลังเป็นของแบรนด์สวิฟต์มีโชคหลังนะครับเป็นของ Hunter Choke ข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกับแนวหุ่นยนต์นะครับมีไฟโปรเทคเตอร์ตรงนี้นะครับมีการ์ดตรงนี้สวิงอาร์มข้างหลังแล้วก็แต่งใหม่นะครับผมเป็นของ Racing Boy ท่อเป็นท่อของ Valve Mod นะครับยกแผงคอขึ้นมาแล้วมันก็จะสูงขึ้นเราก็จะไม่ปวดหลังนะครับปกติของเดิมมันจะอยู่ประมาณตรงนี้เรายกสูงขึ้นมาตรงนี้มีเกียร์ยงนะครับที่เราแต่งใหม่เป็นงานคัสตอมเองมีจานหน้าจานหลังแล้วก็ทำใหม่เหมือนกันนะครับฝากติดตามของคอมบิทด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้คอมบิทด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อก๊อฟนะร้านไหมไทยมูซาคิจากพัทยาคอนเซปต์สแกมเบอร์วันนี้มีอะไรแต่ง HUC บ้างมีจุกลม1ชุดเฟลลิ่ง2นะครอบเครื่องครอบท่อนะแล้วก็ครอบแข็งครับผม HUC มีสวิงอาร์มไหมไทยมูซาคินะครับแล้วก็ท่อมูซาคิยางก็มูซาคิเหมือนกันแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์เล็กบังควนหน้าไฟเลี้ยวปั๊มเบรกปั๊มบนครับแล้วก็กระจกปลอกแฮนด์ก็โซ่ครับจะยุ่งมาไหมไทยมูซาคิครับมีจานดิสมีท่อครับมีโช๊คโอลินขอบคุณครับสวัสดีครับผมตูนนะครับจากร้านตูนสุทธิสารครับผมได้มีโอกาสทำรถส่งเข้าประกวดครับเป็น Honda Com 125ของแต่ง S2C ก็จะมีครอบไฟหน้าครอบแฮนด์จับบาร์กลางสติ๊กเกอร์แคปล่าถังเหล็กท้ายเบาะอเนกประสงค์แล้วก็ทั้งเท้าคนขับทั้งคนซ้อนกันแข็งจุดเด่นของรถคันนี้ก็แต่งแบบสไตล์มินิทัวริ่งเพื่อเป็นเปลือกชุดสีแบบครอบทับเข้าไปแล้วก็เพิ่มเติมด้วยระบบเบรกของนิชินด้านล่างหน้าหลังแล้วก็ด้านบนเป็น RCB ซ้ายขวาล้อที่ลวดขอบ12ใส่กับยางของ IRC ให้มันเข้าทรงเหมือนแบบมินิทัวริ่งแล้วก็มีเป็นสวิงอาร์มมินิมครับแบบดามล่างเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ชกแบบซับแท้งของ YS แล้วก็เพิ่มเติมด้วยแคสบาร์จากงานทางร้านแล้วก็ติดไฟสปอตไลท์เพิ่มความสมดุลให้กับตัวรถแนวมินิทัวริ่งคันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามผลงานจากทางร้านตูนสุทธิสารด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมโดโดนะครับจากร้านแจ็คช็อปลาดพร้าว71นะครับก็วันนี้เรามาแนะนำเกี่ยวกับเจ้า Honda Com ตัวใหม่นะครับก็เป็นผลงานตัวแต่งล่าสุดจากทางร้านนะครับซึ่งอะไรที่เราแต่งมากับเจ้าคันนี้ครับก็จะมีงานสร้างใหม่หลายๆอย่างนะครับก็เริ่มด้วยจะเป็นส่วนของจานดิสเบรกนะครับที่เราจะสร้างให้เป็นไซส์245มิลนะครับพร้อมขาจับปั๊มแล้วก็เป็นปั๊มเมมโบ4พอร์ตและก็จานหลังนะครับเราเปลี่ยนเป็นที่220มิลนะครับใช้กับปั๊ม2พอร์ตนะครับเมมโบ2พอร์ตนะครับซึ่งเราสร้างใหม่ทั้งหมดจะมีตัวส่วนสวิงอาร์มที่เรายืดออก3นิ้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบอดี้พาร์ทที่เราทำโคเวอร์ขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นของแต่งจากทาง H2C นะครับก็เป็นสไตล์โมตาร์ดนะครับแล้วก็คันนี้ของแต่งที่เรามีจากทางค่าย H2C นะครับก็จะมีส่วนตะแกรงหลังนะครับแล้วก็มีฝาครอบเครื่องนะครับแล้วก็มีอุดน้ำมันเครื่องแล้วก็ท่อนะครับจากวามอสนะครับซึ่งเป็นอะไรแต่งจากทาง H2C ครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อธงนะครับร้านฟูรีอีช็อปนะครับก็คอนเซปต์ในการแต่งตัวนี้ก็จะเป็นโมเดิร์นคาเฟ่นะครับก็คือแนวคิดที่ว่าเราความทันสมัยของในรถ Honda เนี่ยครับนำมาปรับปรุงให้มันเป็นสไตล์เรานะครับด้วยการใส่อะไรของ H2C ที่ Honda จัดมาให้เข้าไปนะครับแล้วก็อะไรที่ทางร้านเป็นแดนดิสพีเตอร์อยู่ไม่ว่าจะเป็นในตอนเกลสปีดนะครับหรือว่าโมโตเคเจ็ตหรือจะเป็น CRG เองเนี่ยก็ทางร้านจะมีครบครันก็จึงนำมาตกแต่งตัวนี้ให้ลงตัวสวยงามนะครับตามแบบฉบับของฟูรีช็อปครับครับยังไงก็ฝากติดตามฟูรีช็อปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับครับผมบอมนะครับจากร้าน109 Racing ปากน้ำสมุทรปราการรถตัวนี้แต่งในแนวแดกไบค์นะครับก็คือเน้นขี่แรงมันที่แต่งไป
ที่เน้นก็คือจะมีติดตั้งในตัดออกไซด์เพื่อเพิ่มแรงม้าครับแล้วก็พอเราใส่ในตัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องยืดอาร์มอันนี้จะยืดยาวจากเดิม12นิ้วเพื่อกันเวลาเราฉีดแล้วหน้าลอยของอย่างอื่นก็เบาะครับเบาะจากพี่หน่อยวัดด่านแฮนด์แร็กเกอร์สายถักเฮลโชคหลัง OKD ครับยางพิเรลลี่ของแต่งให้ทุกซีก็มีกันเครื่องแข็งขวากันเครื่องแข็งซ้ายท้ายสั้นสติ๊กเกอร์กันรอยถังน้ำมันแล้วก็ชิวหน้าครับแล้วก็จุกลมขอบคุณครับสวัสดีครับผมจากร้านดาก้อนไนเลสซิ่งรถกอล์ฟตัวนี้แต่งในแนวของแฟตแท็กที่เป็นรถที่นิยมขับตามทะเลทรายออกแนวสีส้มดำส่วนของแต่งที่เด่นๆของรถคันนี้ก็เป็นพวกปั๊มเมมโบหน้าหลังแล้วก็ปั๊มบนเมมโบส่วนของแต่งของ H2C เราใส่ไป5ชิ้นท่อฝาครอบวาล์วฝาถังจุดลมแล้วก็อุดน้ำมันเครื่องนะครับ5ชิ้นส่วนแฟตแท็กที่เราแปลงออกมาก็คือชุดไฟเบอร์ ABS ตัวนี้มีทั้งหมด8ชิ้นสำหรับรถคันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถแต่งตามได้ครับคุณครับสวัสดีครับผมเดียมาจากร้าน Expense Shop นะครับรถคันนี้จากทางร้าน Expense Shop นะครับได้แต่งในสไตล์สปอร์ตแน็กเก็ตนะครับจุดเด่นของรถคันนี้ที่เราแต่งออกมาคือจะมีงานคาร์บอนนะครับเป็นการสร้างเฟรมคาร์บอนตรงท้ายของนิวคอมขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีงานคัสตอมล้อแม็กของทางร้านนะครับจากล้อแม็ก12นิ้วทำเป็น13นิ้วครับเพื่อให้เข้ากับสไตล์รถนะครับและส่วนอื่นๆก็จะมีเปลี่ยนแฮนด์ปั๊มเบรกเพื่อให้เข้าไปในสไตล์สปอร์ตนะครับแต่ยังคงความเป็นนิวคอมอยู่และส่วนของแต่งจากทาง Honda จะมีของให้ดูตี5รายการนะครับก็คือจะมีตัวครอบจานไฟครอบฝาเครื่องด้านขวานะครับแล้วก็บูทแหวนรอง3จุดนะครับอันนึงก็คือสติ๊กเกอร์ครอบถังนะครับที่เป็นงานคาร์บอนของให้ดูตีนะครับฝากติดตามผลงานของร้านในเฟรนช์ช็อปด้วยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมเทวันพงศ์ตระกูลนะครับจากร้าน Speed Develop นะครับรถ MFX Com นะครับผมแต่งในแนวScramble นะครับคอนเซ็ปต์นะครับก็คือ Iron Blue นะครับก็คือเน้นแนวนะครับที่เป็นเหล็กแล้วก็เน้นสีน้ำเงินที่เป็นเคปลาร์นะครับแล้วก็อะไหล่ตกแต่งของเรานะครับก็มีอะไหล่ H2C นะครับเช่นนะครับตัวนะครับกันแข็งเครื่องนะครับด้านขวานะครับแล้วก็จุกลมนะครับหน้าหลังของ H2C ครับแล้วก็การลายถังน้ำมัน H2C ครับเป็นตัวจุกอุ่นน้ำมันเครื่องครับของ H2C นะครับอะไหล่ที่โรงงานผลิตเองนะครับก็เป็นท่อไอเสียนะครับที่ขึ้นบนนะครับเหมาะกับการลุยนะครับในทางเรียบและทางฝุ่นทั้งหลายนะครับแล้วก็ตัวพื้นผิวที่เป็นเคปลาร์แท้สีน้ำเงินครับแล้วก็ตัวนะครับชุดเบรกหน้าแล้วก็วงล้อนะครับวงล้อคอมดาวซึ่งบริษัทเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับนะครับแล้วก็ตัวแฮนด์แล้วก็ตัวตุ๊กตาแฮนด์นะครับที่เราผลิตขึ้นเองนะครับเป็นการผลิตขึ้นด้วยเครื่องแมชชีนแมชชีนิ่งเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวอะไหล่นะครับปลอกแฮนด์นะครับซึ่งโรงงานเราเป็นผู้ผลิตนะครับก็ลดในแนวง่ายๆนะครับเป็นเหล็กนะครับผสมกับเคปลาร์เสียมเงินครับแล้วก็ให้มันดูแบบง่ายๆฮะสวยๆลุยๆครับเท่ๆนะครับตามสไตล์ไบเกอร์นะครับทางนี้ยังไงขอฝากด้วยครับร้าน Speed Develop ครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุพรชัยแสงอรุณนะครับเจฟนะครับจากร้าน RJ Racing นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทาง AP Honda นะครับก็ได้ทำเจ้า Honda Com มาร่วมกิจกรรมในการประกวด Motor Idea Challenge ด้วยนะครับคอนเซปต์ของผมคันนี้ก็คือเป็นแนวฟันแอดเวนเจอร์นะครับสนุกตามสไตล์วัยรุ่นนะครับสามารถลุยได้ทุกเส้นทางสีสันสดใสครับเริ่มจากเราเปลี่ยนล้อเป็นขอบ14นะครับใส่ยางลายวิบากนะครับผมแล้วก็ชุดระบบเบรกนี่จะเป็นของเกลสปีด
ทั้งหน้าหลังคัดน้ำมันด้วยนะครับผมชุดสีก็จะเป็นโทนขาวแล้วก็มีเหลืองแดงเข้าไปแล้วก็สวิงอาร์มอลูมิเนียมท่อเป็นของวามอสอะไหล่ H2C ที่ใส่เข้าไปก็จะมีเป็นกันแข้งซ้ายขวาพักเท้าหน้าพักเท้าหลังแล้วก็จะเป็นท้ายสั้นกับแหลกท้ายนะครับผมเบาะก็จะเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์จากพี่หน่อยวัดดานส่วนชกหน้าจะเป็นชุดอัพเกรดชกของ Racing Boss ชกหลัง Racing Boss นะครับอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปที่ต้องการนำเสนอก็คือไฟหน้า LED คู่นะครับเป็นไฟของทาง Honda โดยตรงเลยตรงรุ่นครับไฟท้ายคู่เป็น LED เหมือนกันครับแล้วก็จะมีเป็นงานสร้างเข้าไปก็คือเป็นโครงเหล็กซ้ายขวาใส่การ์ดแฮนด์ของ Buckbuster กระจกปรับแต่งก็โดยภาพรวมก็คืออยากให้มันเป็นแอดเวนเจอร์แนวสไตล์ที่มันสนุกสนุกก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับขอบคุณครับส่วนตัวผมนะก็รู้สึกโล่งขึ้นอีกเปาะหนึ่งนะฮะก็อยู่ที่กรรมการแล้วพี่หมูว่าไงครับก็เหมือนกันโน้ตนะครับก็เราก็ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วก็อยู่ที่กรรมการแล้วครับ